คืนหนึ่งหลวงตาขอบิณฑบาตนะขอให้ได้คืนหนึ่งสักสิบนาทีนั่งภาวนาสงบใจดังที่กล่าวนี้นะอันได้ทำบทใดก็ตามพุทโธหรือธรรมรู้สังโฆตามแต่จริตชอบให้เอาบังบริกรรมให้ตั้งสติจ่อไว้ตรงนั้นไม่ต้องหวังมรรคผลนิพพานที่ไหนหวังตั้งแต่ให้คำบริกรรมกับสติบังคับให้อยู่ด้วยกันกับจิตนั้นเท่านั้นเอาหวังเท่านั้นนะเราจะได้เห็นสาระคุณของธรรมพระพุทธเจ้าธรรมพระพุทธเจ้าที่เลิศเลิศจริงนั้นออกมาจากใจนะท่านจดจารึกออกมาเป็นคัมภีร์โบราณเพื่อเราจดจําแล้วก็มาปฏิบัติแต่เรานี่จําไม่เฉยไม่มาปฏิบัติมันไม่เกิดประโยชน์อะไรยังขอให้มาปฏิบัติบ้างเพื่อเป็นผลเกิดขึ้นมาภายในจิตใจของเราการแสดงธรรมวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเถิด